ไม่อยู่อ่างั้นเธอเลยมาเธอเลยรอเอาไปรอคนเดียวเลยจ้าไม่ยอมใครจะรอรอไปค่ะก็เราก็เป็นหนึ่งในแบรนด์เหมือนกันค่ะชื่อแบรนด์ว่าสุชาแยกไหมค่ะก็เป็นเสื้อผ้าสไตล์อ่อมๆนิดนึงก็มีความหวานแล้วก็บางชุดก็อาจจะแอบเปรี้ยวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทาร์เก็ตเราก็จะเป็นค่อนข้างจะเป็นเอเชียลุคหน่อยๆอย่างที่ใส่มาวันนี้ก็ใช่เป็นชุดแบรนด์ออมค่ะออกแบบเองทำเองก็มีส่วนในการออกแบบใช่เลือกผ้าเลือกคัตติ้งทรงแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยเยอะมากเลยอะไรนะดิวดาราแต่ละคนมาด้วยไม่มากค่ะช่วยไม่ได้เยอะมากใช่แต่ก็อาจจะเพื่อนๆบางคนอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากทำมันก็อธิบายให้เข้าใจว่าเป็นรูปแบบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เหมือนเราก็ให้คำแนะนำเขาเยอะพี่แอมเขาบอกว่าก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีคนนึงเลยอ๋อก็คือออมอ่ะจริงๆออมเคยทำร้านเสื้อผ้ามาก่อนแต่ว่าทำที่เมืองจีนค่ะก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดมีโมเดลแบบนี้ที่เมืองไทยก็น่าจะดีอะค่ะเราเริ่มส่วนร่วมในธุรกิจส่วนหนึ่งของเขาด้วยจริงๆก็เป็นของเขาทั้งหมดแล้วก็มีส่วนช่วยซัพพอร์ตในแง่ของแบรนด์ใช่ค่ะแบรนด์เราไม่ได้แบบมีสิทธิเหนือกว่าแบรนด์ไม่เลยแถมยังโดนโขกสับเยอะกว่าคนอื่นได้มั้งเนี่ยไม่รอเล่นค่ะแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นหรือเปล่าคะเพราะว่าแบบเหมือนแบบเราเริ่มมาทำธุรกิจร่วมกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแหละค่ะเพราะว่าคือออมก็อยู่ในวงการธุรกิจมาบ้างทำจับนั่นจับนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเรื่องเสื้อผ้าอย่างเงี้ยออมก็ยังไม่เคยทำใช่ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรกจะพิมพ์ไหมคะว่าแบบว่าจะทำธุรกิจด้วยกันไปเลยอะไรเงี้ยไปเลยอ่ะคงไม่อ่ะค่ะเพราะว่าคือออมว่ามันจะทำให้อะไรมันยุ่งยากไปหมดคือออมคิดว่าแบบนี้แหละดีแล้วคือเราก็ซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ซัพพอร์ตเราทำความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนหนึ่งว่าถ้าทำร่วมกันอาจจะแบบตีกันได้อาจจะอย่างนั้นหรือเปล่าตัดปัญหาไปเลยไม่ละก็ออมคือเหมือนตอนนี้มันอะไรหลายๆอย่างคือออมอาจจะทุ่มให้กับเรื่องของการแสดงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเรื่องสุขภาพด้วยที่ผ่านมามันอาจจะไม่พร้อมสำหรับการทำอะไรหลายๆอย่างคือตอนนี้ก็อาจจะโฟกัสในเรื่องการแสดงไปเพราะมันมีทั้งไทยแล้วก็จีนด้วยเรื่องธุรกิจก็อาจจะเบาบางลงนิดนึงอะค่ะแอมชวนน้องไหมคะมาทำธุรกิจกันเถอะน้องที่นั่นเขาไม่เคยค่ะไม่เคยใช่ค่ะคือลำพังเขาเนี่ยจะทำเยอะของเขาอยู่แล้วเขาก็ทำไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้แต่ก็เหมือนกลัวหรือเปล่าว่าในเรื่องถ้าเหมือนว่าวันนึงเราทำธุรกิจด้วยกันแล้วเราจะเหมือนแบบทะเลาะทะเลาะกันเป็นร้านอาหารคือพอไม่ได้กลัวอย่างนั้นแต่ออมอะมองว่าคือเราเป็นคนละแบบกันอะคือเขาจะเป็นหมวดแบบธุรกิจเลยอะไรเงี้ยแต่เราเป็นนักแสดงเรามีอาชีพแบบที่เราไม่ต้องมีต้นทุนทางธุรกิจแบบอย่างนั้นคือมันคนละรูปแบบกันนะคะอย่างที่พี่แอมบอกว่าเหมือนแบบเป็นห่วงเรามากเรื่องป่วยเขาก็คอยเซิร์ชว่าวิธีการรักษายังไงอ๋อใช่อะเขาก็ความดูแบบว่าเหมือนไม่ค่อยหาความรู้ได้เองได้ยากอะเขาก็ต้องบอกว่าเออหาให้ว่าเออต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะว่าบางทีเขาไปเสิร์ชพวกของเขาเรียกว่าอะไรไปเสิร์ชของฝรั่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็อ่านสับแบบไม่เข้าใจทั้งหมดอะไรเงี้ยเวลาเขาอ่านบางทีมันเขามาแปลให้เราแล้วมันรู้สึกเข้าใจมากกว่ามีแนะนำให้ไปรักษาที่ไหนอะไรเขาไปศึกษามาก็มีค่ะมีที่โรงพยาบาลของคุณป้าเขาอะไรเงี้ยค่ะมีจะไปไหมคะจะลองไปเช็คใช่ก็ลองแต่จะลองไปดูค่ะเขาใส่ใจเรามากขนาดนี้แล้วแบบใจไหมซึ้งไหมปลื้มไหมใส่ใจของเราก็ดีใจค่ะที่เขาเป็นห่วงเราคือมันก็เป็นน้ำใจที่เรามีต่อกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ควรจะมอบให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอมบอกว่าความรักของเขาก็จริงจังนะเขาก็มองไปไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเราจริงจังเหมือนเขาไหมคะเราก็จริงจังค่ะแล้วก็จริงจังในทุกความสัมพันธ์เนาะเราก็โตแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถามว่าคือความจริงจังกับความคาดหวังมันแตกต่างกันนะคะคือตอนนี้ออมก็อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะว่าบางทีถ้าเราอยู่กับอนาคตเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันไปไกลกว่านั้นแล้วบางทีมันไปไม่ถึงหรืออะไรมันจะทำให้เราทุกข์หรือเราเครียดออมไม่ได้
ออมพยายามไม่คิดอะไรอย่างเงี้ยออมก็พยายามอยู่กับปัจจุบันว่าเอ้ยตอนนี้เราทำให้มันดีที่สุดค่ะทุกคนอยากแบบว่าใส่ชุดเจ้าสาวงานวิวาอะไรเงี้ยตัวเราคิดไปถึงขั้นนั้นบ้างไหมคะยังไม่คิดถึงขั้นนั้นค่ะใช่ค่ะไว้ไหมคะว่าสักกี่ปีดีอะไรเงี้ยส่วนตัวของเราเองเลยจริงจริงออมไม่คิดออมก็ไม่ซีเรียสตรงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่รู้อาจจะเป็นเพราะเราเติบโตมาอีกแบบนึงหรือเปล่าที่เราคิดว่าความสำคัญที่มากกว่านั้นมันคือการที่เราเจอคนคนนึงที่อยู่กับเราเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ถือว่าเขาใช่สำหรับเราไหมได้คุยกันก็ใช่ค่ะก็ใช่โอเคไม่ถามคำถามอะไรเลยไม่ยิ้มไม่ไหวไม่หรอกที่ติดกับหนูโกยบอลเช่ถามอะไรขึ้นมาเดี๋ยวอ้อมตกใจ